โยโกซิมัสเดย์สุดท้ายของการมาเที่ยวโอซาก้าในทริปนี้นะครับกับ Blue Sky นะครับโดยใช้บริการจาก Diva Bye Boy พิษณุนะครับในการจัดทัวร์แบบ private แบบ exclusive ในครั้งนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ว่าเรายังมีเวลาเที่ยวอีกทั้งวันยันกลางคืนเลยเป็นไฟดึกสุดเลยอะไรอย่างนี้ห้าทุ่มอะไรอย่างนี้เลยนะครับเมื่อคืนเราพักที่โอซาก้าที่เซ็นทรัลแกนเนี่ย2คืนก็ฟินมากๆนะครับแล้วก็ออกไปปาร์ตี้กันเมื่อวานเนี้ยที่ชินไซบาชินะครับกับปาร์ตี้กับบลูสกายนะครับผมสุดยอดมากก็เต็มที่มากๆนะครับต้องบอกว่าบลูสกายเขาจัดเต็มมากๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองนารานะครับเรานั่งรถออกมาจากโอซาก้าเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนิดๆ นะครับก็มาถึงที่นาราเขามาถึงก็เจอน้องกวางต้อนรับแล้วแสดงว่าเรามาถึงนาราเป็นที่เรียบร้อยฮะเขาก็อยู่กันแบบปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับโอ้โหด้วยกับระเบิดนะวัดนี้ชื่อว่าวัดโทไดจินะครับวัดโทไดจินะครับเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดนารานะครับเป็นวัดที่มีองค์หลวงพ่อโตไดบุสึซึ่งมีอยู่ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนะครับเดี๋ยวพอเราเดินตรงไปเราจะเห็นทางเข้านะครับซึ่งจะมีเทพเจ้า2องค์ยืนเฝ้าประตูอยู่อันนี้ทํามาจากไม้อย่างที่บอกว่าวัดกับศาลเจ้าสีที่แตกต่างกันคือสีนะครับทางเข้าก็จะเป็นถ้าเป็นสีฉูดฉาดสีส้มสีแดงน่าจะเป็นศาลเจ้าแต่ถ้าวัดเมื่อไหร่เห็นมั้ยครับทางเข้าประตูก็จะเป็นไม้ไม่ทาสีไม้ซึ่งมีอายุเก่าแก่นะครับประมาณ400กว่าปีนะครับเดี๋ยวพอเราเดินตรงเข้าไปสู่เราจะเห็นตรงวิหารนะครับวิหารที่ครอบองค์หลวงพ่ออยู่นะครับที่นี่เป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่ายื่นอะไรเขาก็กินนะครับน้องกวางเงินเขาก็กินค่ะเออกินเงินกินเหรียญกินอะไรคือเขาบอกว่าแต่ละปีนะฮะไม่เป็นไรครับก็จะมีน้องกวางเนี่ยเสียชีวิตตายเยอะมากน้องกวางเนี่ยแต่เขาผ่าออกมาที่สำคัญที่ตายสาเหตุเพราะว่าข้างในเนี่ยก็เต็มไปด้วยเศษพลาสติกเต็มไปด้วยอะไรที่ไม่ใช่อาหารที่ย่อยได้นะครับเขาก็เลยแบบตายก็ต้องแบบมาระวังกันนิดนึงในการที่แบบว่าจะถือของอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ยื่นไม่ได้ตั้งใจยื่นนะเขาคิดว่าเออกินได้อ่ะก็เขาก็จะกินเข้าไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแม้กระทั่งเมื่อกี้นะที่เห็นเลยฮะเหรียญนะเขากินอ่ะอะไรอย่างนั้นนะฮะยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะช่วยรักษาดูแลธรรมชาติกันนิดนึงเนาะจะได้มีน้องกวางนะให้เป็นแบบว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่มาเจอน้องกวางเยอะๆแบบนี้น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเขากลัวไปทําร้ายนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่มาเที่ยวอ๋อกวางเลยไม่มีเขาให้เราเห็นนะเพราะเขาตัดออก1โอเคเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับปกติทั่วไปเนี่ยอดอลเนี่ย600เยนนะครับด้านนี้เราก็จะมองเห็นว่าเป็นวิหารไม้ที่เขาว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่ได้ตอกตะปูนะเป็นการเข้าลิ่มคล้ายๆที่ปราสาทสัจธรรมที่พัทยานะตอนแรกมองไกลๆนะก็สวยนะแต่พอยิ่งเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยของจริงนะผมไม่รู้ว่าเวลาอยู่ในกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกมันยิ่งใหญ่อะแบบใหญ่ๆก็ไม่อีกอะอลังมากอะดูดิไออะไรที่มันเป็นแลนด์มาร์คที่เขาว่าแบบไปถ่ายรูปกับจะต้องไปถ่ายรูปหรือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นสถานที่นั้นๆประเทศนั้นๆน่ะเพราะทุกอย่างมันจะต้องใหญ่ไว้ก่อนนะใหญ่แล้วสมมาตรคือสัดส่วนจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รายละเอียดยิ่งเราไปจ้องด้วยตาเปล่าด้วยของตัวเองเนี่ยมันก็จะมองเห็นว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันดึงดูดโอเคเนี่ยยิ่งเดินเข้ามาใกล้ยิ่งแบบมันโอบล้อมเราแบบโอ้โหแล้วเป็นไม้แบบเก่ามากนะโอเคนะครับพอเดินขึ้นมาเราก็จะพบกับองค์หลวงพ่อเลยหลวงพ่อโตนะครับหรือว่าไดบุสึนั่นเองนะองค์เบลเลอร์เลยเขาบอกว่าตรงนี้ก็จะมีเสาต้นหนึ่งนะที่มีช่องเอาไว้รอดอ่ะเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าใครที่สามารถรอดไปเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในการขอพรเดี๋ยวให้เอมมี่รอดให้ดูเขาบอกว่าถ้าใครรอดได้อ่ะก็คือสามารถขอพรแล้วสักเซสเลยนะรอดตรงไหนนี่เดี๋ยวพาไปมันต้องแคบแน่เลยอ่ะฮะมันต้องแคบแน่เลยรอดได้ไหมมั่นใจไหมมั่นใจไหม
ว่ารอดได้ไหมไม่รู้ต้องไปลองดูนี่ไงเห็นไหมที่เขารอดกันอยู่นี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 ่ไปรอดรอดได้ไหมเดี๋ยวหนูจะทำให้ดูนะคะแต่ไม่รู้จะได้เนี่ยเก่งว่ะมันต้องกระดึบกระดึบไปนะเอมี่สู้เขาโอ้พี่อัมได้เลยนะหนูล่ะเออก็พี่อัมได้หนูก็ต้องได้สิหนูก็ตัวไม่ต่างกับพี่อัมหรอกโอ้ยมันเล็กมากโอ้ยไปสู้สู้ไม่ได้มันติดก็คือครั้งที่แล้วผมมาผมก็ลองมารอดแล้วเด็กๆเขาก็มาต่อแถวน่ารักมากผมไม่แน่ใจว่าทำไมที่นี่ถึงมีเด็กๆมาเยอะกว่าปกติเป็นวัดที่มีเด็กๆมาเยอะกว่าปกตินะครับเอมี่ว่าไงบ้างเป็นไงบ้างไม่รอดเลยใช่ไหมไม่รอดหรือมันไม่รอดเลยมันไม่รอดเลยค่ะไม่รอดเลยโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับในภายในวัดเนี่ยมันก็จบอยู่แค่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปเล่นข้างนอกกันดีกว่านะผมหาเจอแล้วจริงๆมาถึงเนี่ยโดยปกติเวลามาศาลเจ้าหรือวัดของคนญี่ปุ่นนะเขาจะชำระล้างก่อนนะครับไม่สนใจแล้วอ่ะวางเหลียวหลังเลยทีนี้เนาะมันดุเหรอเอมี่ยิ้มขี้ยิ้มขี้เฮีย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 เอบอกเฮ้ยเจ๋งว่ะอีทีอะไรก็หมูก็หมูกูนะตลอดเวลาเลยใช่มั้ยคือผมอ่ะถือถุงอันนี้มาด้วยใช่ป่ะน้องก็คิดว่าน่าจะควักอะไรมาให้กินอะไรเงี้ยก็เลยเดินตามต้องระวังนะจริงๆคือน้องไม่ทำร้ายครับแต่ว่าน้องหิวตลอดเวลานะครับเราซื้ออาหารได้นะครับ200เยนนะครับโดนงับเสื้องับเป็นรอยน้ำลายเลยเอมี่ต้องให้มันสักทีดิหยุดเออแค่นั้นสิเก่งมากเลยเออโอเคขนับขนับเร็วขนับเก่งมากเลยมันมาจากที่วัดไดโทจินะครับออกมานิดเดียวนะ5นาทีเนี่ยก็เรามาแวะทานอาหารกลางวันกันที่ร้านนึงนะครับผมที่นี่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกวางนี่คือพรมกวางจริงเนาะเหมือนเป็นหนังอ่ะหนังกวางเหรอใช่ๆนุ่มมากนุ่มมากของจริงนุ่มมากโอเคเดี๋ยวตอนออกมากินข้าวกันก่อนหม้อไฟนะครับดูมีผลไม้ของผลไม้ด้วยผลไม้ขออนุญาตวางกระเป๋าด้วยผลไม้ด้วยสองเป็นอาหารพื้นเมืองของคนนาราเลยนะครับผมโอเคอิ่มเรียบร้อยนะครับร้านนี้ที่นารานะครับชื่อว่าคาสกาโนนะครับผมไปให้ขนมกวางหน้าร้านกันตรงนี้ก็มีกวางตรงนั้นกวางดูสกปรกตรงนี้กวางคือดูสะอาดกว่ามาแล้วเอาตรงนี้อีกชิ้นเอาไปเลยไม่มาแล้วเขาพี่มาหาคุณแล้วอีกซ้ายโอ้ใจเย็นนะแล้วอยู่แค่ตรงนั้นพอนะโอเคอยู่ตรงนั้นพอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่ไงน้องหันมาแล้วน้องหันมาแล้วรีบให้หมดรีบให้หมดมาเยอะแล้วเราแพ้จริงนะพี่เราแพ้เราอะน่ากลัวเหมือนกันนะโยโอเคหลังจากที่เราออกมาจากเมืองนาราเราก็
เดินทางกลับมาที่โอซาก้าอีกครั้งนึงนะครับมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานั่นเองนะครับที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเลยที่เขาบอกว่าที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะทุกคนครับข้างด้านหลังผมจะเห็นว่าเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือตรงชิงช้าสวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าชิงช้าสวรรค์เทมโปซานนะครับซึ่งในอดีตนะเปิดครั้งแรกในปี1997ตอนนั้นที่เปิดมาเนี่ยกลายเป็นได้รับสถิติใหญ่ที่สุดในโลกมีเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะถึง100เมตรนะก็สูงประมาณ 112.5 เมตรชื่อว่าโอซาก้าอะควาเรียมคายูคังนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับผมเราก็จะได้แบบย้อนวัยกันอีกครั้งนึงอุ๊ยนี่ติดมหาสมุทรเลยเป็นท่าเรือออกสู่แปซิฟิกโอเคเราสตาร์ทกันเลยครับมาถึงก็เจออุโมงค์แบบสั้นๆนะฮะเป็นเรียกน้ำย่อยก่อนครั้งหนึ่งนะที่เซ็นทรัลแกรนด์นะครับเพื่อที่จะมาปาร์ตี้ส่งท้ายจริงๆอันนี้เรียกว่าท้ายสุดๆต้องบอกว่าโหเป็นทริปที่แบบว่าปาร์ตี้เน้นๆนะ3ครั้งอ่ะคิดดูดิแม้กระทั่งวันนี้วันที่เราจะต้องเดินทางกลับในค่ำคืนนี้นะครับยังจะต้องปาร์ตี้ก่อนกลับด้วยมีที่ไหนอ่ะเพิ่งผมก็เพิ่งเจอนะเป็นครั้งแรกนะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริปที่ผู้บริหารเขาแบบว่าเขาต้องการมากๆแล้วเขาเหมือนเขาแบบเท่าที่ผมเห็นเขาจะเน้นช้อปปิ้งเป็นหลักนะช้อปปิ้งเน้นปาร์ตี้ดื่มกินแล้วก็เน้นกินอาหารแบบจะจุกๆทุกมื้อ3มื้อร้านอาหารจะต้องแบบมีที่มาที่ไปแต่ละเมืองที่เราไปต่างๆต้องเป็นร้านที่มันดีๆที่คนแบบจองยากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีคุณภาพประมาณนั้นนะมีเรื่องเล่ามีสตอรี่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คนทั่วไปอ่ะนักท่องเที่ยวทั่วไปอาจจะแบบหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเรามาพูดสรุปในเรื่องของที่อะควาเรียมกันนิดนึงนะครับพี่ไกด์เนี่ยพี่เอเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดหรอกครับแต่ว่าเป็นอะควาเรียมที่คนมาเที่ยวเนี่ยคนญี่ปุ่นก็นิยมในโอซาก้าเนี่ยนิยมมากๆที่จะเดินทางมาที่นี่เพราะว่ามันอยู่ติดกับทะเลใช่ไหมครับในส่วนของทะเลนะครับแล้วอะควาเรียมของเขาเนี่ยผมก็เดินหลงอยู่พอสมควรผมอะขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายจะบอกว่าเดินหลงอยู่ในนั้นเพราะว่าหาทางออกไม่เจอคือลักษณะของเขาเป็นเหมือนเป็นแทงค์อะเป็นแทงค์ขนาดแบบมหึมาเลยที่ใส่น้ําลงไปเนาะเราก็จะเห็นว่าเราสังเกตว่าเราจะเดินมาตั้งแต่ด้านบนผิวน้ําค่อยๆไต่ระดับลงมาเรื่อยๆจนมาถึงใต้มหาสมุทรอะไรประมาณนั้นก็แนะนำนะครับเหมาะกับผมว่านอกจากเด็กๆแล้วผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วตอนนี้นะจะบอกว่าโรงแรมเนี่ยก็ที่ผมอยู่มันก็จะเป็นในส่วนของรูฟท็อปนะโรงแรมน่ะก็เราไม่ได้มามองเห็นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปด้านในก่อนนะครับสวยเนาะก็จะเห็นว่าในชั้น33ของแนมเซ็นทรัลแกรนด์เนี่ยก็จะมีห้องอาหารแล้วก็มีบาร์มีเลาจ์แล้วก็มีในส่วนของลูฟท็อปที่มองเห็นเมืองโอซาก้าอยู่ใจกลางโอซาก้าเลยวิวสวยมากๆนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องลงไปที่ชั้น3เพื่อไปห้องปาร์ตี้กันนะครับผม
โอเคสำหรับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วหลังจากทานอาหารทานดินเนอร์กันจนอิ่มกับโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ณโอซาก้าแล้วนะครับก็จัดเต็มเลยอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยเนาะต้องบอกว่าทริปของ Blue Sky นะครับผมแน่นอนว่าไม่เคยที่จะแบบเหมือนทริปทั่วไปนะครับเหมือนเป็นทริปที่ตอบสนองนิดเน้นหลักๆ2 อย่างนี่คือแบบเที่ยวกินพักเข้าโรงแรมแบบดีก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างคอมพลีทไปด้วยดีนะครับโอเคเราก็เดินทางมาถึงในช่วงท้ายของคลิปทุกEP แล้วก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยอยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทริปทั้งหมดเลย overall ในครั้งนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาหาบอลได้นะครับผมหรือเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแชร์ก็มาเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ดูจนจบมาถึงตอน EP สุดท้ายของโอซาก้าในครั้งนี้นะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ Bon voyage ขอบคุณครับขอบคุณครับดีว่าขอบคุณนะครับดีว่าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านครั้งอีกครั้งนึงจากลึกๆในหัวใจครับสายออดโชคดีทุกท่านครับป้าป้าเป็นหลักฐานแล้วนะเจอกันนะคะป้าป้ามา